มะพร้าวเซียนพญานาคโพสำนักสงฆ์ร่างทรงทำพิธีขอเลขเด็ดเลขขันน้ำมนต์ลอยวน3ตัวชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีต้นมะพร้าวแปลกนะคะมีลักษณะแตกยอดออกมาคล้ายกับเซียนพญานาคนะคะที่สำนักสงฆ์นะคะหนองหมากนะคะอยู่ที่หมู่11ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะพบว่ามีลักษณะคล้ายกับเศียรพญานาค2ตัวเลยนะคะเมื่อบรรดาขอหวยทราบข่าวนะคะก็ให้ร่างทรงมาทำพิธีขอเลขเด็ดเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่สำนักสงฆ์หนองหมากนะคะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะชาวบ้านได้รวมตัวกันทำพิธีขอเลขเด็ดนะคะโดยร่างทรงชื่อดังนะคะหมอเริงนะคะแห่งบ้านโคกสว่างนะคะที่เป็นผู้ที่ทำพิธีขอเลขเด็ดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หมอเริงเขาจะทำพิธีขอเลขเด็ดที่ต้นโพเฮียนนะคะตอนนี้มาทำพิธีขอเลขเด็ดกับพญานาคที่ต้นมะพร้าวแปลกคล้ายเศียรพญานาค2ตัวนะคะบริเวณสำนักสงฆ์หนองหมากนะคะซึ่งชาวบ้านที่มีความเชื่อนะคะเดินทางมาดูแล้วก็มาส่องเลขเด็ดกันด้วยนะคะเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยโคนต้นมะพร้าวนี่เต็มไปด้วยสิ่งของมากราบไหว้บูชานะคะธูปเทียนดอกไม้นะคะโดยต้นมะพร้าวดังกล่าวนะคะเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่โตเหมือนต้นอื่นนะคะยังเล็กๆเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีลักษณะแปลกกว่าต้นอื่นคือมีลักษณะคล้ายกับเศียรพญานาคนะคะแตกใบเป็นรูปร่างคล้ายพญานาคเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมากแล้วก็เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็นี่เลยนะคะมาจุดธูปขอโชคขอลาภน้ำแดงธูปเทียนมาหมดเลยนะคะสำหรับการทำพิธีขอเลขเด็ดจากพญานาคนั้นนะคะร่างทรงที่ชื่อหมอเริงนะคะทำพิธีกรรมบริกรรมคาถานะคะก่อนจะอ้างว่าเจ้าแม่พญานาคเข้าสิงร่างบอกว่าจะมาช่วยสร้างบุญสร้างกุศลในสถานที่แห่งนี้หากมีญาติโยมมาทำบุญก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจากนั้นนะคะเจ้าแม่พญานาคที่อยู่ในร่างทรงของหมอเริงนะคะก็ทำน้ำมนต์เพื่อให้คอหวยที่มาดูมาลุ้นเลขเด็ดได้ลุ้นเลขในอ่างน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์นะคะโดยนี่เลยนะคะแล้วก็มีการชูมือชูไม้ด้วยนะคะมีชูมือขึ้นมาเลยนะคะบอกว่าชูนิ้ว2นิ้ว5นิ้ว8นิ้วบ้างนะคะนี่เลยนะคะซึ่งบรรดาคอหวยก็จับจ้องที่ดูมือของหมอเริงแล้วก็ส่องที่ขันน้ำมนต์นะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าตีออกมาเป็นเลขตรงกันเลยนะคะในขันน้ำมนต์เขาเห็นเป็นเลข285หรือ286นะคะแล้วก็หมอเริงเขาชูมือชูไม้2นิ้วบ้าง5นิ้วบ้างแล้วก็8นิ้วบ้างนะคะบรรดาขอหวยนี่ร้องว้าวเลยนะคะเชื่อว่างวดนี้พญานาคนี่ที่มาโผล่ที่ต้นมะพร้าวนี่ให้โชคแน่นอนนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ